เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปก็จะเป็นข้อ4ใหญ่นะคะข้อ4ใหญ่เนี่ยเขาก็จะกำหนดกราฟมาโดยก็จะมีจุด A B L R S K อยู่ในกราฟนี้ซึ่งเขาได้เป็นกราฟกริดที่เป็นตารางแล้วก็ได้กำหนดจุดให้แล้วว่าจุดนี้มีความยาว5หน่วยจุดนี้คือจุด O อ่ะทีนี้เขาก็จะให้หาค่าต่างๆนะคะโดยข้อแรกเลยเขาถามว่าจุด A ห่างจากจุด B กี่หน่วยเราก็ต้องมาดูที่กราฟค่ะโดยจุด A คือจุดที่อยู่ตรงนี้และจุด B คือจุดที่อยู่ตรงนี้ซึ่งการที่เราจะหาว่าจุด A ห่างจากจุด B กี่หน่วยเราก็จะลากเส้นตรง ABซึ่งเมื่อเราสังเกตสามเหลี่ยม ABO เราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม ABO เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มีจุดมีความยาวตั้งแต่ O ถึง B คือ6หน่วยเพราะจุด B อยู่ที่จุด06และความยาวจาก O ถึง A ก็คือ8หน่วยเพราะจุด A อยู่ที่จุด08เราก็จะสามารถหาความยาว AB ได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสอ่ะแล้วก็จะว่าขึ้นเลยเนื่องจากสามเหลี่ยม ABO เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะได้ว่า OB กำลัง2บวก OA กำลัง2เท่ากับ AB กำลัง2ตามทฤษฎีบทของพีทาโกรัสที่กล่าวไว้ว่า A กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับ C กำลัง2เมื่อ A และ B เป็นด้านประกอบมุมฉากและ C เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะก็จะได้ว่า OA กำลัง2ก็คือ8กำลัง2บวก OB กำลัง2ก็คือ6กำลัง2เท่ากับ AB กำลัง2ซึ่ง8กำลัง2คือ64และ6กำลัง2คือ36เท่ากับ AB กำลัง2ก็จะได้ว่า AB กำลัง2เท่ากับ100ดังนั้น AB ก็คือสแควร์รูท100หรือก็คืออะไรกำลัง2ได้100ก็คือ10นั่นเองก็จะได้ว่าดังนั้นจุด A ห่างจากจุด B อยู่10หน่วยนะคะโอเคค่ะข้อนี้ก็จบกันไปแล้วก็เดี๋ยวทวนข้อนี้อีกรอบนึงนะคะก็เขาให้หาว่าจุด A ห่างจากจุด B กี่หน่วยเราจึงพิจารณากราฟซึ่งจุด A คือจุดที่อยู่ในตำแหน่ง80และ B คืออยู่ที่จุด06ซึ่งเราก็จะพิจารณาสามเหลี่ยม ABO ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะได้ว่า OA คือ8หน่วยนับจากช่องตารางเลยและOB คือ6หน่วยเราก็จะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสหาว่า AB ยาวเท่าไหร่โดยเราจะพิจารณาสามเหลี่ยม ABO ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจึงได้ว่า OA กำลัง2บวก OB กำลัง2เท่ากับ AB กำลัง2ดังนั้นความยาว AB ก็คือสแควร์รูท100หรือก็คือ10นั่นเองจึงได้ว่าจุด A ห่างจากจุด B 10หน่วยนั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาข้อ2ย่อยกันเลยเขาถามว่าจุด K ห่างจากจุด L กี่หน่วยซึ่งเราก็จะมาดูในกราฟจุด K ก็คือจุดตรงนี้และจุด L ก็คือจุดตรงนี้โอเคเราก็จะพิจารณารูปสามเหลี่ยมตรงนี้โอเคซึ่งสมมุติว่ากำหนดให้จุดนี้เป็นจุดที่ชื่อว่าจุด x เราก็จะได้ว่า lx ห่างกัน1 2 3 4 5 5หน่วยและ kx คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12หน่วยทีนี้เราก็จะใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสหาว่าด้าน kl ยาวกี่หน่วยนะคะเนื่องจาก
ามเหลี่ยม KXL เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะได้ว่า LX กำลัง2บวก KX กำลัง2เท่ากับ KL กำลัง2โดยที่ KLX ของเราคือ5กำลัง2บวกกับ KX คือ12ซึ่งกำลัง2ก็คือ12กำลัง2เท่ากับ KL กำลัง2ซึ่งเป็นหน้าที่เราจะหาก็เหลือแก้สมการ5กำลัง2คือ25บวกกับ12กำลัง2คือ144เท่ากับ KL กำลัง2ก็จะได้ว่า KL กำลัง2มีค่า144บวก25ซึ่งก็คือ169ดังนั้น KL เฉยๆก็จะมีค่า root 169ทีนี้เราก็จะมาตั้งเพื่อหาค่าของ square rootแบ่งเลขเป็นคู่ๆนับจากจุดทศนิยมก็ได้อย่างนั้นเป็น1กับ69ขั้นแรกถามว่าอะไรยกกำลัง2แล้วได้ใกล้เคียง1ที่สุดแต่ว่าไม่เกิน1เลขน้อยคือเลข1นั่นเองลบกันได้0ดึง69ลงมาขั้นตอนถัดไปเอาตัวเลขด้านบนไปคูณด้วย2แล้วก็หาตัวเลขเติมลงในช่องว่างคูณกันแล้วได้69ซึ่งก็คือเลข3 23คูณ3ได้69ลบกันได้0เราก็จะได้ว่า KL ยาว13หน่วยก็จะสามารถสรุปได้ว่าดังนั้นจุด K ห่างจากจุด L 13หน่วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาทวนข้อนี้กันอีกรอบนึงนะคะข้อนี้เขาถามว่า K ห่างจาก L กี่หน่วยข้อนี้เราต้องอาศัยหลักการสร้างสามเหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยจุด x เป็นจุดที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาซึ่งเราจะได้ว่ามุม LXK เป็นมุมฉากและด้าน LX ยาว5หน่วยตามช่องตารางที่เรานับได้เลยและ KX ยาว12หน่วยเราจึงใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสที่สามเหลี่ยม LXK จะได้ว่า KL ยาว13หน่วยจึงได้ว่าจุด K ห่างจากจุด L เท่ากับ13หน่วยนั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อที่3ย่อยนะคะเขาให้หาว่าจุด R ห่างจากจุด S กี่หน่วยซึ่งเราก็จะมาดูที่กราฟซึ่งจุด R คือจุดที่อยู่ตรงนี้และจุด S คือจุดที่อยู่ตรงนี้เราก็จะใช้วิธีเดียวกันกับข้อเมื่อกี้เลยก็คือเราจะสร้างให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตามตารางเลยก็จะได้สามเหลี่ยม RS และกำหนดให้จุดนี้ชื่อว่าจุด Y แล้วกันก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม RYS เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเราก็จะมานับความยาวของด้านมันความยาวของด้าน RY ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 8หน่วยความยาวของด้าน SY ก็คือ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 15หน่วยทีนี้เราก็จะใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสในการหาความยาว RS ขั้นแรกเลยเราก็จะพิจารณาสามเหลี่ยม RSY จะได้ว่า RY กำลัง2บวก SY กำลัง2เท่ากับ RS กำลัง2ตามทฤษฎีบทของพีทาโกรัสที่กล่าวไว้ว่า A กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับ C กำลัง2เมื่อ A และ B เป็นด้านประกอบมุมฉากและ C เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งในข้อนี้ RY ยาว8ดังนั้น RY กำลัง2ก็คือ8กำลัง2และ SY ยาว15ดังนั้น SY กำลัง2ก็คือ15กำลัง2เท่ากับ RS กำลัง2หรือความยาวที่เราจะหานั่นเองก็จะได้ว่า8กำลัง2คือ64บวก25กำลัง2คือขออภัยค่ะ15กำลัง2ก็คือ225เนาะเท่ากับ RS กำลัง2ซึ่ง64บวก225ก็คือ289ซึ่งเท่ากับ RS กำลัง2
เราก็จะได้ว่า rs เฉยๆคือ square root 289ทีนี้เราก็จะมาตั้งเพื่อหาค่าของ square root 289กันแบ่งเลขเป็นคู่ๆนับจากจุดทศนิยมก็ได้เป็น2และ89ขั้นตอนแรกหาว่าอะไรกำลัง2ได้ใกล้เคียง2ที่สุดซึ่งนั่นก็คือ1 2ลบ1ได้1ดึงเลขด้านบนลงมาเป็นคู่และเอาเลขด้านบนคือ1ไปคูณ2และหาอะไรเติมลงในช่องว่างคูณกันแล้วได้189ซึ่งก็คือเลข7 27คูณ7ได้189พอดีดังนั้นสแควร์รูทของ289ก็คือ17นั่นเองก็จะสามารถสรุปได้ว่าดังนั้นจุด R ห่างจากจุด S 17หน่วยนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาทวนข้อที่4อีกรอบนึงนะคะข้อที่4เขาถามว่าจุด R ห่างจากจุด S กี่หน่วยวิธีทำก็คือเราจะสร้างเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยสร้างขึ้นมาที่จุด y และลากตามเส้นกริดที่เขามีไว้ให้เลยและนับระยะว่า ry ห่างกันกี่หน่วยซึ่งนั่นก็คือ8หน่วยและ ys ห่างกัน15หน่วยเราก็จะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการหาด้าน rs ซึ่งจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราจะได้ว่า ry กำลัง2บวก sy กำลัง2เท่ากับ rs กำลัง2แก้สมการออกมาได้ rs เป็น17เราจึงสรุปว่าจุด R ห่างจากจุด S 17หน่วยนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่าปุ่มกระดิ่งโอ้นี่ไงเย้เจอแล้วกดสิคะ